Thailand unsettled. Thailand unsettled. ในมุมมองของพี่ดวงดิ่งเนี่ยพัฒนาการเสื้อแดงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรอยู่ตรงไหนมียังมีพลังอยู่ไหมครับจุดเริ่มต้นของมันคงมาเริ่มต้นจากการที่มันเกิดการรัฐประหารปี49แล้วก็ไปสู่เรื่องการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญรวมๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็คือการไม่เอาเผด็จการหรืออำนาจนอกระบบนะครับแต่ว่าเสื้อแดงเนี่ยมันไปผูกกับการเคลื่อนไหวหรือการนำของพรรคเพื่อไทยของพรรคการเมืองอยู่มีความใกล้ชิดอาจจะกล่าวได้ว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเป็นมวลชนที่ทับซ้อนกันระหว่างผู้ที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยกับความเป็นคนเสื้อแดงหมายว่าคนเสื้อแดงอาจจะมี2สถานะนะครับจนขบวนการเสื้อแดงเนี่ยวิวัฒนาการค่อยๆเคลียร์ตัวเองเนี่ยไปสู่เป้าหมายเรื่องแคปไตที่เรียกว่าส่วนนึงเนี่ยสามารถที่จะไม่อยู่ภายคือมีความอิสระจากพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยได้นะครับแต่ว่าแน่นอนนะก็มีความใกล้ชิดมีความสัมพันธ์นะแต่ว่าการเมืองในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดโดยเฉพาะในช่วงปี56 57เนี่ยมันก็เกิดปัญหาเรื่องกรณีเรื่องไอ้พรบ.นิรโทษกรรมดังนั้นเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงของเสื้อแดงที่มีวิวัฒนาการเรื่องความผูกพันหรือการเชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทยนะครับหลังจากที่เขาผิดหวังต่อการนำของพรรคเพื่อไทยในการผลักดันเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมที่เรียกว่าฉบับสุดซอยเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเสื้อแดงก็ส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะแสดงปฏิกิริยาที่แตกต่างหรือเรียกว่าต่อต้านการกระทำของพรรคเพื่อไทยได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวผมคิดว่าเป็นวิวัฒนาการที่สำคัญนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยภายใต้สถานการณ์ที่ยืดเยื้อยาวนานของการปกครองโดยคสช.เนี่ยก็ทำให้ขบวนการเสื้อแดงเนี่ยหรือแม้แต่พวกที่ออกมาต่อสู้กับรัฐบาลทหารเนี่ยก็มีความอ่อนล้าอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะเสื้อแดงเนี่ยไม่ได้องค์กรที่เป็นองค์กรนำของเขาเนี่ยอย่างเช่นพวกนปช.อะไรเงี้ยก็เรียกว่าไม่สามารถหรือไม่ได้ออกมานำการต่อสู้ในช่วงเวลานี้นะครับงั้นบทบาทของการต่อต้านรัฐบาลก็กลายเป็นกลุ่มอิสระกลุ่มเล็กๆกลุ่มนักศึกษากลุ่มประชาชนที่อยากเลือกตั้งนะครับโดยมีอาจจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นมวลชนเสื้อแดงเนี่ยมาร่วมสนับสนุนร่วมครับแล้วหลังการยึดอำนาจนะครับว่าคือเข้าใจว่ากองทัพเองเนี่ยก็เรียกว่าปูพรมลงไปในพื้นที่ทำอะไรต่างๆมากมายก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ตรงนี้ว่าเอาในรูปธรรมเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้างในช่วงที่หลังรัฐประหารมาแล้วแล้วก็มันส่งผลให้คนเสื้อแดงโดยเฉพาะนักอีสานเนี่ยมันเรียกว่ามันอ่อนกำลังลงมันสลายตัวไปหรือเปล่าค่ะคือเขาคือลักษณะการพยายามที่จะกดไม่ให้มีการเคลื่อนไหวเนี่ยคือมันเกิดขึ้นตลอดอยู่แล้วก็คือเช่นแกนนำเหล่านี้เนี่ยจะต้องไปรายงานตัวทุกสัปดาห์นะคือมันเป็นสัญญาณว่าเขาจับตาดูอยู่นะคุณเคลื่อนไหวไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้ผลกระทบต่อคนเสื้อแดงในภาพรวมที่เป็นมวลชนก็คือสิ่งที่เขาเห็นทั้งในข่าวในระดับของประเทศทั้งในระดับของพื้นที่ที่เขาเห็นว่านักการเมืองฝั่งที่สนับสนุนเขาหรือแกนนำเสื้อแดงที่เขาทำงานร่วมกันอยู่เนี่ยถูกคุกคามในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันคือเขารับสัญญาณว่ามันเป็นการปรามไม่ให้พวกเขาเคลื่อนไหวแล้วมันเป็นลักษณะผลกระทบที่อาจจะไม่ให้โดยตรงที่ว่าทหารไปหาเขาที่บ้านแต่มีนะคะที่แบบว่าทหารขับรถเข้าไปในหมู่บ้าน
นะคะอันนี้มีจากการสัมภาษณ์หมู่บ้านบางหมู่บ้านที่เราเข้าไปเนี่ยทราบว่ามีอาจจะมีรถทหารเข้าไปแล้วก็ไปดูซิว่าแบบเหมือนทำให้ชาวบ้านเนี่ยเห็นว่าเขาอยู่นะเขามาที่นี่นะทำให้รู้ว่าเขาจับตาดูอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลักษณะของยุทธการยุทธวิธีที่ใช้ในการแบบว่าควบคุมพฤติกรรมของคนแน่นอนว่าชาวบ้านเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาออกมาต่อต้านในประท้วงอย่างเสรีไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าแกนนำเนี่ยเคลื่อนไม่ได้แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็แล้วก็เห็นว่าแกนนำเนี่ยยังเอาตัวไม่รอดเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เงียบแต่คราวนี้เนี่ยในความเงียบของเขาเนี่ยถ้าเราถามว่าเขาสลายตัวไปหรือไม่เนี่ยเราต้องนิยามว่าสลายคืออะไรถ้าสลายตัวหมายความว่าไม่ออกมาประท้วงในท้องถนนอันนี้เห็นด้วยเพราะมันไม่มีการประท้วงจริงจังยกเว้นว่าในส่วนกรุงเทพเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วคนก็ไม่ใส่เสื้อแดงออกมาแล้วอ่ะคือออกมาในฐานะประชาชนทั่วไปมากกว่านะคะคันนี้แบบนั้นน่ะมีแต่ในต่างจังหวัดอย่างเช่นในอุบลหรือในอีสานเนี่ยไม่ค่อยมีลักษณะแบบนั้นอาจจะมีช่วงที่ดาวดินเนี่ยมีการประท้วงนะคะอาจจะมีมวลชนไปให้กำลังใจอะไรเงี้ยแต่เราถามว่าเขาเป็นคนเสื้อแดงไหมอันนี้มันไม่มีการนิยามแล้วอะคือหลังรัฐประหารเนี่ยมันไม่มีการนิยามแล้วว่าคุณเป็นเสื้อสีไหนคุณเป็นใครคุณคือประชาชนถ้าคุณออกมาคือคุณก็คือประชาชนแต่ถามว่าในระดับของการประท้วงเหมือนถ้าเราจะนับไปเหมือนปี53ไหมไม่มีค่ะไม่มีแต่ถ้าถามว่าสลายตัวในความหมายที่ว่ายุติความคิดความเชื่อของตัวเองไหมยุติความหวังความต้องการของตัวเองนะในทางการเมืองหรือไม่คิดว่าไม่นะคะเพราะว่าเท่าที่สัมภาษณ์เนี่ยเวลาพูดคุยแล้วเขาไว้ใจที่จะแชร์กับเราเนี่ยเขายังติดตามการเมืองเสมอนะคะเขาติดตามข่าวการนำตอนนี้มันมีสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์แล้วก็ทั้งข่าวสารปกตินะคะ3579ช่องทั่วไปซึ่งรายงานข่าวซึ่งเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยนะสิ่งที่เขาเรียกร้องนั่นก็ปี53เนี่ยมันยังเขายังไม่ได้หลับเพราะฉะนั้นเนี่ยสลายตัวในความหมายที่ว่าละทิ้งอุดมการณ์หรือว่าละทิ้งความเชื่อไม่เป็นแล้วไม่ยุ่งการเมืองแล้วคิดว่าไม่อะค่ะคิดว่าเขายังคงมีความเชื่อทางการเมืองของตัวเองอยู่งานวิจัยที่อาจารย์ทำอยู่กับที่ลงไปสัมภาษณ์คนเสื้อแดงในพื้นที่ภาคอีสานมันมีความเห็นของคนเสื้อแดงหรือข้อค้นพบอะไรที่อาจารย์ได้ยินแล้วรู้สึกเออนี่มันเซอร์ไพรส์มันแปลกใจบ้างไหมแปลกใจคือถ้าจะพูดสั้นๆโดนเยอะขนาดนี้แล้วยังไม่หยุดเป็นเสื้อแดงคือจะไม่เซอร์ไพรส์เลยถ้าเขาหยุดโอเคไหมคะปี53เนี่ยพอดีต้องไปสัมภาษณ์ญาติของคนที่ติดคุกญาติของคนที่เสียชีวิตนะคะคือมันคือเรื่องใหญ่ในชีวิตของคนชาวบ้านธรรมดาแล้วเขาไม่หยุดคิดหยุดเชื่อในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขาเชื่อถึงแม้ว่าเขาจะแสดงออกไม่ได้ถึงแม้ว่าชีวิตประจำวันมันจะยากลำบากต้องทำมาหากินต้องเลี้ยงลูกสามีติดคุกอยู่แต่อุดมการไม่ได้ละทิ้งความเชื่อเขาไม่ได้ละทิ้งว่าเขาต้องการการยอมรับในฐานะที่เป็นพลเมืองว่าเขาหนึ่งคนมีสิทธิ์หนึ่งเสียงคือตะกี้เราไม่ได้พูดเรื่องอุดมการใช่ไหมคะว่าคนเสื้อแดงต้องการอะไรคำว่าประชาธิปไตยคืออะไรเนี่ยก็คือเขาไม่หยุดคิดว่าเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เท่าเทียมกับคนอื่นทำไมเสียงของเขาถึงไม่มีความหมายไม่ว่าเขาจะเลือกอะไรก็ตามอันนี้เขาไม่หยุดอันนี้คือสิ่งที่เซอร์ไพรส์ตัวเองว่าคือผลกระทบที่เขาโดนเนี่ยทั้งทางกายภาพทางเศรษฐกิจทางสังคมที่คนรอบตัวเนี่ยบางคนเนี่ยติดคุกไปแล้วออกมานั่งทำงานข้างถนนงานของตัวเองแล้วคนที่เคยเป็นลูกค้าเนี่ยมาพูดว่าแล้วทำไมเป็นคนเสื้อแดงแล้วทำไมไปเผาสารกลางทั้งที่เขาไม่ได้ทำคือตาประทับเนี่ยในด้านลบเนี่ยมันเป็นราคาที่พวกเขาต้องจ่ายที่แพงมากสูญเสียรายได้สูญเสียความสัมพันธ์ในครอบครัวบางคนครอบครัวแตกแยกลูกเสียผู้เสียคนเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วทำไมเขาไม่หยุดเ
นั่นคือสิ่งที่เราต้องค้นคว้าต่อไปว่าเอาเข้าจริงเนี่ยคนเหล่านี้คือคนที่ในสมัยปี52-53นี่ถูกประทับตาว่าถูกจ้างมาหรือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความคิดความเชื่อของเขาที่คนในสังคมเนี่ยก็ต้องรับฟังหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เซอร์ไพรส์ตัวเองและพยายามหาคำตอบอยู่ค่ะคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นพวกที่แอคทีฟทางการเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาจะมีบทบาทมากในการก็เลยแหละเป็นกลุ่มที่มีผมจะเรียกว่าเป็นอิทธิพลทางความคิดได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าจะเป็นคนที่พยายามที่จะวอยไปโน้มน้าวให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างของพวกเขาอะออกเสียงไปในทิศทางที่ไม่เอาเผด็จการผมยินดีกับทุกฝ่ายที่พร้อมที่จะสนับสนุนประชาธิปไตยผมคิดว่าพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองต่างๆเนี่ยย่อมคือเป็นไปได้ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์การเรียนรู้นะครับถ้าคิดว่าเขาสามถึงเวลาที่เขาจะต้องมายืนอยู่ในฝั่งประชาธิปไตยแล้วก็เริ่มเรียนรู้ว่าระบบเผด็จการเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะยั่งยืนหรือพาประเทศชาติไปทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็อยากจะกลับเข้าสู่เส้นทางจะตายเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะเปิดกว้างให้เขามามีส่วนร่วมนะครับผมเองก็ยินดีนะครับถ้ามันมีประเด็นที่จะร่วมกันได้นะครับในการส่งเสริมจะตายเนี่ยผมคิดว่าไม่ผูกขาดหรือไม่ปิดกั้นซะทีเดียวครับผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะตัดใจจากการกลัวคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทำจากความหวังการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะทำอยู่ภายใต้ความหวังว่าถ้าได้พรรครัฐบาลหรือพรรคการเมืองนี้เข้ามาเสร็จมันจะมีอะไรที่เกิดขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมว่ารอบนี้คนมันกลัวมันมีความน่ากังวลเรื่องนึงก็คือคนกลัวว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ต่อนะครับผมคิดว่าความกลัวเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยเลือกออกมาตัดสินใจในการเลือกที่ชัดเจนมากขึ้นแต่แน่นอนก็คงจะมีทั้งสองเรื่องนะทั้งความหวังและความกลัวแต่ว่าความกลัวนี่น่าจะเอาเรื่องพอสมควรคือไปถามเลยค่ะว่าสำหรับเขาต่อสู้เพื่ออะไรใช่เขาบอกว่าเพื่อประชาธิปไตยแล้วถามต่อว่าประชาธิปไตยคืออะไรคะประชาธิปไตยสำหรับเขาคือคนเท่ากันค่ะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะชอบอะไรก็ได้ที่เป็นนโยบายที่ตัวเองศรัทธาแล้วสู้กันที่เสียงว่าถ้าใครมีเสียงเยอะก็ชนะไงไม่ล้มกระดานสำหรับเขาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็กลับมาที่ว่าคือสำนึกว่าเขาเป็นพลเมืองเขามีสิทธิ์เท่ากับคนอื่นที่จะบอกว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาจึงไม่พอใจเมื่อเขาชนะการเลือกตั้งแล้วผลการเลือกตั้งเนี่ยไม่ถูกยอมรับหรือว่ามีการพยายามทำลายล้มกระบวนการใช้สิทธิ์ใช้เสียงตรงนี้ซึ่งเป็นที่มาของวาทะสองมาตรฐานความไม่เป็นธรรมความไม่ยุติธรรมคือพอถามว่าประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยคือคนเท่ากันหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงประชาธิปไตยคือความยุติธรรมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคนที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาใช้คำว่าความเป็นธรรมแล้วถามต่อว่าความเป็นธรรมคืออะไรก็ในเมื่อเราเท่ากันไงเราชนะแล้วทำไมอ่ะไม่ยอมรับกติกาเรียกว่าหลังปี53ที่ถูกร้องปราบเนี่ยเราก็แทบไม่เห็นการชุมนุมใหญ่อีกเลยของคนเสื้อแดงของนปช.นะครับก็อยากจะถามอาจารย์ในฐานะที่ทำวิจัยเรื่องนี้ครับอาจจะโฟกัสไปที่อุบลก็ได้หรืออาจารย์จะตอบโดยภาพรวมทั้งหมดก็ได้นะครับว่ามันมีสัญญาณอะไรไหมที่ยังบอกได้ว่าการสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยมันยังเข้มแข็งอยู่ก็คือมันคงเป็นระดับกลุ่มเล็กๆอะค่ะคือไม่ได้รวมตัวกันใหญ่เพราะทำกิจกรรมหลักๆไม่ได้แล้วในส่วนของการเมนเทนหรือการรักษาความเป็นเสื้อแดงการจับตัวรวมกลุ่มในช่วงหลังรัฐประหารก็ในเมื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ได้
คนก็ใช้โอกาสในการโซเชียลฟังก์ชันต่างๆเช่นแบบงานบุญงานบวชงานวันเกิดนะหรือว่านัดกันไปกินข้าวธรรมดานะพูดคุยหรือติดตามข่าวแลกเปลี่ยนข่าวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ความลับมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องปกติอะค่ะแต่เราไม่สามารถที่จะพูดได้ 100% ว่ามันเขาเข้มแข็งกันขนาดไหนเขาคือมันไม่มีในเมื่อรัฐบาลเนี่ยด้วยความที่ไม่เปิดโอกาสให้คนแสดงออกทางการเมืองแต่อันนี้เป็นข้อที่รัฐบาลควรจะวิตกกังวล นะคะคือมันเป็นการบีบให้คนเนี่ยต้องเงียบต้องหาทางออกหรือหาข้อมูลหรือระบายอารมณ์ความรู้สึกแสดงออกทางการเมืองในสภาพที่มีการภายใต้การกดดันการป้องปรามซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลเลยเพราะแทนที่คนจะได้ระบายหรือว่าได้แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจอย่างตรงไปตรงมากลับกลายเป็นว่ารัฐบาลเห็นความเงียบคุณจะพอใจในสภาพแบบนั้นไม่ได้เพราะมันน่ากลัวมากเพราะมันคือการผลักให้คนเนี่ยต้องไปหาทางออกอื่นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะแล้วก็จะเกิดสภาพที่พารานอยทั้งภาครัฐทั้งภาคประชาชนอันนี้ก็เลยนี่คือสิ่งที่เจอคือถ้าสมมุติว่าในกลุ่มไหนที่เขาไว้ใจเรามากเขาก็จะระบายเต็มที่แต่นั่นคือสิ่งที่ประชาชนระบายก็คือมันก็คือเขาก็ไม่ได้พอใจในการที่สภาพที่มันเป็นแบบนี้แล้วเมื่อเราถามว่าเคยถามคำถามนี้นะคะว่าคือถามเล่นๆเหมือนแซวว่านี่มีคนเขาบอกว่าคนเสื้อแดงตายแล้วอ่ะนะขบวนการเสื้อแดงตายแล้วบางคนก็แบบไม่พอใจมากๆไม่เขาบอกว่าลองให้เรามีสิทธิ์มีเสียงสิเราก็จะแสดงออกทางความคิดของเราคือทำไมต้องปิดกั้นขนาดนี้มันมีความจำเป็นอ